มชั่นพิเศษในช่วงเทศกาลนี้เท่านั้นพิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศพี่อุ๊บคะแล้วตอนนี้ก็ตั้งชื่อฉายาพี่อุ๊บใหม่แล้วเป็นเจ้าแม่หิวแสงแห่งปีเหมือนเขาด่านั้นเนี่ยเพราะว่าเราเสือกค่ะอาจารย์เสือกและได้งานได้เงินค่ะเสือกกับฉันบ้างไหมอาจารย์ไปด้วยกันแล้วทำไมเราอยู่ทำไมอยู่ๆพี่อุ๊บถึงมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงผมเผาก็ไม่มีหน้าตาก็ไม่ให้ออกจะแมนแมนพี่เป็นกระเทยที่ไม่สวยอ่ะฟังก่อนนี่ใส่วิกหรือเปล่านี่ถามพี่นี่ใส่วิกหรือเปล่าคะผมจริงนี่ไงกระชากเลยฉันมีข่าวตลอดเลยทำได้ยังไงเป็นปีๆฉันโหนฉันเกาะฉันหิวจริงๆฉันเดี๋ยวก่อนหมดโควิดมีเคสใหม่มาฉันจะไปเกาะมันอีกไปดูจะไปแม่ให้ทั่วทุกเขตจังหวัดเลยฉะนั้นอย่ามาว่าฉันผมบอกว่าฉันว่าฉันเป็นกิ้งก่าได้ทองเป็นอีอะไรนะอีนกแสกสองหัวไม่ใช่เลยถ้าแม่มึงนะมึงมาดูตั้งแต่แรกตั้งแต่กูไปช่วยปกป้องนะมึงจะเห็นว่ากูไปทั้งสองครอบครัวเลยสะใจอีช้อยจังเลยกูสะใจจังทุกคำด่าถ้าเป็นเงินฉันไม่รับกระเช้าและคำขอโทษสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะค่ำคืนวันเสาร์4 ทุ่มอารมณ์เปลี่ยวๆเหงาๆง่วงนอนแต่ยังไม่อยากนอนมันคันขันไม่รู้อยากรู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าวันนี้เราคงจะต้อง หิวแสงกันละนะคุณผู้ชมแขกรับเชิญวันนี้ไม่ต้องพูดเลยแสบมากฉายาเยอะนะสำหรับแขกรับเชิญคนนี้เมื่อก่อนเขาก็เรียกเขาว่าฉายานักปั้นมือทองแต่ตอนนี้คงจะปั้นใครไม่ได้แล้วมั้งเป็นนักปั้นหรือนักปล้ำก็ไม่รู้เสียชื่อเป็นหมดแล้วก็ยังอีกนะตอนนี้เป็นเจ้าแม่หิวแสงใครก็ทำอะไรก็อยากจะเกิดอยากจะดังอยากจะมีส่วนร่วมกับเขากลัวตกอับหรือตกอับจริงๆขอเตือนก่อนนะคะเราจะคุยกันแล้วกับเขาแต่สำหรับใครที่18บวกเช่นค่ะกับแขกรับเชิญของเราอุ๊บวิริยะพี่อ๊อฟฮะสวัสดีครับพี่อ๊อฟสวัสดียกให้เอาไปทำเนี่ยเอาไปต้มแดงวันนี้เห็นชุดพี่อุ๊บแล้วนี่เหรอชุดที่พี่อุ๊บใส่ก่อนนอนเหรอใส่เตรียมพร้อมเพื่อเกิดผู้ชายมาค่ะผู้ชายเลยเปิดตู้เย็นค่ะอ๋อพี่ล้างตู้เย็นเลยค่ะตายคุยกันนิดเดียวพี่อุ๊บล้างตู้เย็นเลยเลิศมากพี่อุ๊บแล้วกล้าใส่ชุดแบบนี้ไปเที่ยวไหนต่อไหนไหมอ่ะกล้าใส่ไปที่ทะเลทรายดำแล้วถ้าได้เงินนะกล้าทำไมล่ะคนอย่างฉันนะอ๋อฉันไม่ได้ว่าอะไรฉันรู้แล้วว่ากล้าใครจะด้านค่ะใส่ด้วยกันไหมยิ่งสากับอุ๊บวิริยะใส่ด้วยกันไหมคะสงสัยเขาคงนึกไอ้เนี่ยเงื่อกับปาประยูนลงเกยเกยตื้นเหรอพี่อุ๊บนะพี่อุ๊บเริ่มฉันก่อนเลยนะกัดฉันก่อนพี่อุ๊บถามหน่อยสิตอนเวลาพี่อุ๊บแต่งตัวแบบนี้มันรัดมากพี่อุ๊บเก็บยังไงอ่ะมันดูมองไม่เห็นแล้วมันดูเรียบไปหมดข้างล่างแล้วเราถ้าเราจะแต่งแล้วเราต้องมั่นใจในเรือนร่างของเราในความสวยของเราคือฉันคงไม่มีปัญหาแต่ถ้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์คงจะมีปัญหาแน่นะฮะคงจะรัดปิ้นปิ้นออกมาน่าเกลียดน่ากลัวเพราะที่ฉันเป็นคนที่แบบหุ่นนางแบบค่ะคือทำใส่ชุดอะไรก็ดูดีดูสวยอยู่ที่จริตอยู่ที่อินเนอร์อยู่ที่การจัดระเบียบร่างกายของตัวเองครับเพราะที่ฉันเป็นครูสอนเดินแบบบุคลิกภาพที่ฉันสามารถโพสท่าได้ตลอดเวลาเลยค่ะเข้าใจพี่โอ๊ตแล้วพี่โอ๊ตเก็บยังไงมันถึงเรียบแล้วพี่โอ๊ตแป๊บเหรอไม่ต้องแป๊บแหม62ปีแล้วเธอจะมีทำไมล่ะมันก็ต้องแบบอะไรล่ะหยุดการใช้งานแล้วแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องนี้แล้วค่ะเรื่องตอนนี้คิดเพื่อปากเพื่อท้องจะอยู่ยังไงไม่มีจะแดกแล้วยืนให้ดูหน่อยเสร็จยืนให้ดูหน่อยอยากเห็นนะโอ้โหหุ่นเลิศว่ะแต่หันหลังเซ่โอ้โหตายคุณพระโอ้ยพี่อุ๊บปรบมือให้เลยเก่งมากไม่ได้เลยอ่ะพี่อุ๊บเชิญนอนเปิดตู้เย็นไอ้แหละร้านตู้เย็นอีกแล้วอู้ถามแล้วพี่อุ๊บคะถามหน่อยสิคะเมื่อก่อนเขาเรียกพี่อุ๊บว่าฉายาว่านักปั้นมือทองตอนนี้ยังคงไหวอยู่ไหมกับอีฉายาเนี้ย
มันก็โอเคนะมันก็ภูมิใจจริงๆอ่ะจำได้ว่าเดลรีนิวเป็นคนตั้งให้ส่วนพจน์อานนท์ไทยรัฐของพี่นักปั้นมือทองป๋าเสรีชยามาลิตั้งให้ส่วนพจน์อานนท์เขานักอะไรนะแมวมองเงินตาเพชรและจานอะไรครับฉันไม่มีฉายาฉันยังไม่ดังพออาจารย์เป็นเกี่ยวกับการทำอาหารก็ต้องมีก็ต้องเป็นอันนี้กว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฉายาของศักดิ์กระเบื้องทองคำก็ดีนะคะค่ะเอกอะพี่อุ๊กกาแล้วตอนนี้เขาตั้งชื่อฉายาพี่อุ๊กใหม่แล้วเป็นเจ้าแม่หิวแสงแห่งปีเหมือนเขาด่านะเนี่ยขอบคุณค่ะดีใจค่ะเพราะว่าดิฉันก็ต้องมีกระแสเพราะดิฉันอยู่วงการบันเทิงเงียบได้ยังไงคะเงียบก็ไม่มีแต่สินค้าไม่มีคนจ้างทำงานสินค้าเราต้องมีเป็นข่าวจะเพิ่งจะโลกเราก็ต้องมีกระแสมีชื่อมีเสียงตลอดจริงๆแล้วฉันมีข่าวตลอดเลยทำได้ยังไงเป็นปีๆฉันโหนฉันเกาะฉันหิวจริงๆฉันเดี๋ยวก่อนหมดโควิดมีเคสใหม่มาฉันจะไปเกาะมันอีกไปดูจะไปแม่ให้ทั่วทุก7จังหวัดเลยพี่ก็มีวิธีการเกาะกระแสชาวบ้านได้ยังไงอ่ะเราทำยังไงให้เขาไปข่าวก็ไปสื่อกับเขาอย่างนั้นน่ะหรอใช่แต่เสือกยังมีคุณค่าค่ะไปช่วยเขาอย่างพี่เตี้ยมอชอหมาเซเลบจอจัดที่ถูกฆ่าเชียงใหม่อย่างจากข้างโคราชฉันก็ไปหาแม่เขาอย่างที่ไอ้พอไก่อีต่อที่กกอกฉันก็ไปมาเห็นไหมไปก็แฟนคลับก็เพิ่มขึ้นทุกวันนี้ก็มีแฟนคลับชื่นชมยอด YouTube ก็โอเคก็มีคนส่งของนู่นส่งนี่มาให้เพราะว่าเราเสือกค่ะอาจารย์เสือกเลยได้งานได้เงินค่ะเสือกกับฉันบ้างไหมอาจารย์ไปด้วยกันเดี๋ยวก่อนพอไปเสือกกับเขาก็มีเรื่องมีราวถึงกับลั่นวาจาผีไม่เผาเงาไม่เหยียบไม่เงอไม่อับไม่อายเขาได้ไงคะอีพี่อุ๊บอาจารย์ขาตอนดีอะตอนนั้นถ้าพูดตรงๆว่าเราก็สงสารมันไม่มีจะกินมันไม่มีจะแดกดูในบ้านมันก็ไม่มีจะที่นอนเลยไม่มีที่จะยัดหาที่ขี้ก็จะไม่มีเลยฉันก็เหมือนหมอปลาก็ไปช่วยมันพอมันได้ดีแล้วมันก็อับปีมันก็อะไรล่ะหางมันก็โผล่มาเลยแล้วเราจะไปช่วยมันหรอคนไม่ดีเราก็ต้องไม่ช่วยมันใช่ไหมฮะตอนนี้เห็นไหมตอนนี้พฤติกรรมของมันก็ซามตามออกมาเห็นไหมคนสังคมก็เห็นเองอ่ะช่างมันเถอะตอนนี้ก็โดนนี่ก็โดนเมียตอนเนี้ยหัวโดนไปไม่กี่วันไม่รู้กี่คดีที่เธอก็โดนแล้วค่ะหนึ่งคดีค่ะสะใจช้อยจังเลยกูสะใจจังเลยมึงตบเมียคู่ห่วงโลกตอนนี้เขาก็เริ่มแล้วล่ะที่จะมีคดีมีความผิดปรากฏเสนอหน้าไปยืนยันให้เขาเงื่อนไขเราอาจารย์ตัดสินคนเรานะคะตอนแรกเราก็เห็นดีเป็นชั่วเพราะว่ามันตอแหลตอหลดตดใต้น้ำมันหน้าไหว้หลังหลอกค่ะเมื่อมันไม่ดีเราก็ต้องใส่หัวออกมาจะไปช่วยมันทำไมคนเขาก็ออกมาหมอปลาคุณน้ำฟ้านักข่าวต่างๆก็ออกมามันเหี้ยมาเร็วโดยสันดาลแต่มันแอคติ้งเก่งฉันว่าอาจารย์นะแอคติ้งเก่งนะเดี๋ยวหอแต่แต่มาเจออีสองโปรเมียนเนี้ยอาจารย์ตกรอบตายหาไปเลยครับไม่ได้ผลได้เกิดอาจารย์ร้องเรียนอาจารย์จะต้องเล่นหนังประกบกับมันเจอตัวมันแม่ฉันจะพาไปหาอาจารย์จะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไงอาจารย์ตอนแรกเป็นอะไรจ้าอาจารย์ฮะอลาแดกเหรอไม่ได้แดกเลยไก่พูดไม่ได้เลยอ่ะสิพี่อุ๊บไม่แล้วตอนนี้ขนาดปลื้มค่ะแหมจะเอาเข้ามาเป็นพระเอกในสังกัดใช่ใช่ก็ตอนแรกอุ๊ยมันน่าสงสารมันพรีเซนต์ตัวเองน่าสงสารอาจารย์เห็นก็ต้องอ่อนนะอาจารย์จะต้องใจออกถ้าเห็นสภาพมันในช่วงนั้นจริงๆอ่ะพูดตรงๆนะไอ้คนนั้นมันมีวาทศิลป์ในการพูดในการโน้มน้าวแล้วมันก็หน้าตามันก็โอเคนะมันก็หน้าตาก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่มันก็โอเคแต่ในระดับหนึ่งจะถามหน่อยตอนแรกกะจะกินเขาใช่ไหมล่ะฉันรู้ไม่กินฉันไม่ชอบอายุมากฉันชอบเด็กๆไม่กินจริงๆอาจารย์พูดตรงๆแล้วกะเอามาใช้งานตอนแรกเลยพูดตรงๆนะฉันก็ไม่ได้เสือกไปหรอกมันชงฉันก็เลยต้องเล่นใหญ่และชดาไรเทียเมื่อเล่นใหญ่ฉันก็ต้องเล่นใหญ่จริงๆคนถามบอกอีนี่เสือกไปทำไมหิวแสงฉันต้องไม่ใหญ่จะพูดคำจริงอะจริงๆอะแต่ช่องเองก็ดีนะคนพูดเขาก็ไม่ทอดทิ้งฉันเขาก็นำเสนอข่าวฉันเป็นประจำให้มีเลตติ้งให้มีกระแสเป็นท็อปข่าวและมีงานเข้ามาค่ะอาจารย์ขาจะได้มีเงินมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงลูกชายและเลี้ยงคนทั้งโลกที่อดอยากอดตายฉันก็จะช่วยเหลือตามใดที่ฉันจะมีชีวิตอยู่เข้าใจไหมอาจารย์เจ้าขาฉะนั้นอย่ามาว่าฉันผมบอกว่าฉันเป็นกิ้งก่าได้เป็นอีอะไรนะอีนกแสกสองหัวไม่ใช่เลยถ้าแม่มึงนะมึงมาดูตั้งแต่แรกตั้งแต่กูไปช่วยกบกองนะมึงจะเห็นว่ากูไปทั้งสองครอบครัวเลยตอนแรกไปช่วยเอ็นแล้วก็มาช่วยกับสองพ่อแม่น้องจริงๆช่วยหมดเลยนะไม่ใช่ไปแบบพออีข้างนี้ผิดโดนจับก็แต่ละแนมาอีกฝ่ายไม่ใช่ไปช่วยทั้งสองฝ่ายจริงๆค่อยๆพูดประเดี๋ยวเบาหวานขึ้นนะไม่เคยไม่ได้เป็นเบาหวานหรอกเพราะฉันไม่ได้ทำกับข้าวกินข้าวแบบอาจารย์ทุกวันอาจารย์ต้องระวังอาจารย์ก็อ้วนด้วยทำกับข้าวทุกวันแดงทุกวันชิมทุกวันก็เบาหวานจะแดงโอเค
ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาก็อยู่ในระหว่างคดีความแล้วเรายังมีความสงสารเมตตาอะไรเขาอีกไหมไม่มีเลิกเลยไม่มีค่ะไม่มีการเผาผีสะใจอีช้อยยิ่งนักเป็นอะไรแดกอะไรกินอะไรวะเนี่ยกินอะไรอ่ะแดกมะพร้าวโอ้ยอาจารย์ขาน้ำเก็บไว้นะคะราดหน้าตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวนะตอนพี่อบหนุ่มๆมาเรียนได้ค่ะเรียนช่างกลเหรออุ้ยของแวดล้อมกับผู้เรียนช่างกลเรียนช่างกลสามสถาบันค่ะโรงเรียนแรกช่างกลพระราม6โรงเรียนที่2ช่างกลกรุงธนโรงเรียนที่3ช่างกลบูรพลช่างยนต์ตั้งแต่ปี2521ถึง2525ค่ะได้ข่าวว่าไอ้ที่เรียนหลายสถาบันน่ะถูกไล่ออกทุกที่เลยเหรอไปทำระยำตำนอนอะไรเขาไล่ออกอ่ะก็เรียนช่างกลมันต้องสร้างวีรกรรมภาพมันต้องจดจำนะฉันก็เตะกระโดดถีบพาพวกไปตีกันตีกันเสร็จก็ไปตีต่อค่ะ50บาทที่แถวบางขุนพรหมตีตายห่ากันหมดแล้วนะก็คือเราเรียนช่างกลเราก็สร้างภาพจริงๆแต่ก่อนเป็นคนที่ขี้อายไม่กลัวคนก็เดี๋ยวต้องมาเรียนช่างกลคุณพ่อเป็นพัสดีค่ะเป็นลูกคนเล็กเวลาที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะว่าตอนเป็นพัสดีพ่อก็จับฉันเบียดไปในคุกอะนักโทษ10กว่าคนมันก็เลี้ยงมันก็จับฉันเป็นตุ๊กตาแต่งตัวแต่งตาแล้วเวลานอนมันก็ให้ฉันจับอวัยวะเพศมันฉันก็หลับคาอวัยวะเพศมันฉันดูว่านมไม่จริงเหรอเนี่ยดูว่านมอ่ะจริงตอนเด็กๆเอาตายแสดงว่าสิ่งแวดล้อมมันสอนจนกระทั่งพี่อุ๊บไม่รู้เรื่องหรือว่าตัวเองเป็นอะไรอ่ะสิตอนเด็กๆไม่รู้จริงๆตอนเด็กๆนี่ถามหน่อยสิฉันสงสัยมีคนเข้ามากระซิบฉันอ่ะก็บอกตอนที่พี่อุ๊บไปช่างคนอ่ะพี่อุ๊บไปกับเพื่อนผู้ชายแล้วไปเที่ยวซ่อมพี่อุ๊บเคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงมั้ยหรอมีค่ะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดจำได้ที่บางขุนพรหม1ครั้งที่หนองอะไรนะที่สระบุรีพระพุทธบาท1ครั้งตรีชลบุรี1ครั้งที่ตรงตาพิษณุโลก1ครั้งหนองฉางอุทัยธานี1ครั้ง5ครั้งค่ะไปเที่ยวตรีนี่อาจารย์เวลาไปเที่ยวตรีกันเสร็จนะไม่ใส่ถุงยางด้วยปี2521อาจารย์ก็ตรีไปอีกครั้งถามจริงในชีวิตเที่ยวตรีบ้างมั้ยคะไม่เคยเลยดีแล้วค่ะไปเที่ยวกีเสร็จก็ไปกินพาเวลาไปเที่ยวกีใช่ไหมฉันก็บอกว่าไอ้คนหล่อๆต้องอยู่กับในห้องกับฉันด้วยอยู่คนละมุมห้องเพื่อบิ้วฉันจะได้มีอารมณ์จะได้เห็นดาบเห็นก้นมันกระปุกกระปุกฉันจะได้มีอารมณ์จะได้สตองชูชันค่ะฉันถึงจะสามารถร่วมเพศได้ก็แสดงว่าลำพังให้พี่อุ๊บอยู่กับผู้หญิงพี่อุ๊บก็ทำไม่ได้แต่พอเห็นผู้ชายและเห็นอวัยวะเพศของผู้ชายพี่อุ๊บก็มีอารมณ์แล้วก็เลยสนุกไปกับเขาก็คือเป็นประสบการณ์ในวัยหนึ่งที่พี่อุ๊บผ่านมาแล้วทำไมเราอยู่พี่อุ๊บถึงมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงผมเผ่าก็ไม่มีหน้าตาก็ไม่ให้ออกจะแม้นแน่พี่เป็นกระเทยที่ไม่สวยอ่ะเดี๋ยวฟังก่อนพี่ไว้ผมทรงเนี้ยที่เกียรติทำผมแล้วก็เป็นโง่เฮงห่วงจุ้ยไอ้คนที่ด่าๆนะมึงอีคนทั้งหลายที่มาด่าไอ้ร้อนอับปีไอ้เท่าหัวร้านไม่ต้องมาด่านี่กูเป็นสกินเฮดเป็นวงจุ้ยโกเฮงมึงอยากดังอยากรวยเหมือนกูนะมึงก็ตัดทรงนี้มั่งมาเรียกไอ้จิ้งเหลนอับปีแล้วจริงๆนะไม่ต้องมาส่งน้ำยาปลุกผมมาให้อันนี้คือแฟชั่นค่ะทำแล้วมันสบายใจอาจารย์อาจารย์โกนมึงเป็นภาพอาจารย์โกนหัวคงไม่จืดเลยนะอาจารย์โกนหัวเหมือนอะไรนะไม่อ่ะฉันคิดว่าฉันคงโกนไม่ได้เพราะหัวข้างหลังฉันแบนนี่ใส่บิ๊กหรือเปล่านี่ถามดูนี่ใส่บิ๊กหรือเปล่าคะผมจริงนี่ไงกระชากเลยนี่ผมฉันจริงเนี่ยแล้วจะว่าไปนะผมฉันยังเยอะนะอายุ70แล้วผมฉันยังเยอะขนาดนี้เลยเอาแอนดิ้งแล้วกูจะบ้าตายพี่อ๊อฟถามหน่อยสิพี่อ๊อฟสวยขนาดนี้ได้ข่าวมีผู้ชายมาเสนอตัวให้พี่อ๊อฟกินเยอะแยะเลยจริงเหรอมีทักมาเลยหลายคนเลยใครก็จะเอาพี่อ๊อฟใครก็จะกินพี่อ๊อฟลงไม่น่าอยากแย้งหรอยามนี้มันไม่มีกินโควิดมันไม่มีเงินจ่ายลดค่าบ้านมันก็ทักมาบอกว่าขอมาที่ห้องขอมามีอะไรกับพี่อุ๊บขอเงิน 3,000 5,000 เพื่อไปจ่ายมอเตอร์ไซค์จ่ายค่าห้องแต่ฉันปฏิเสธยามนี้ไม่ไหวอาจารย์ต่อให้หล่อเป็นเทพบุตรหล่อเป็นนัดเดทมาริโอก็กินไม่ได้ค่ะต้องเซฟตัวเองโอ้กินไปโควิดแดกมาไม่คุ้มนะคะพี่อุ๊บคะถ้าไม่มีโควิดมาเนี่ยพี่อุ๊บต้องเสียเงินครั้งละเท่าไหร่เวลามีผู้ชายมาเสนอให้พี่อุ๊บอ่ะวิไม่ต้องเสียค่ะไม่นิยมซื้อค่ะพี่อุ๊บก็ต้องบอกสิว่าพี่อุ๊บไม่ใช่คนหิวผู้ชายแต่ผู้ชายหิวพี่อุ๊บปฏิเสธค่ะไม่ได้หิวนะคะแต่ก็ไม่ใช่สวยแต่ก็มีอะไรดีคือผู้ชายบางคนมันชอบแบบรสนิยมแบบนี้อ่ะจริงๆผู้ชายมีผู้ชายโทรมานะคะบอกว่า
เขาชอบรุ่นใหญ่แบบพี่อุ๊บเวลาเห็นพี่อุ๊บแต่งชุดเซ็กซี่เขาช่วยเขาแข็งเขาชูชันเขาก็ต้องมัตเตอร์เบชันตัวเองเลยน้ำแตกเลยอาจารย์จริงเขาบอกทักจริงเหรอพี่อุ๊บจริงจะไปตอแหลทำไมแบบเขารู้จักอาจารย์มาตั้งนานนี่เรื่องจริงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้โอ้อวดจริงๆนะถ้าจะกินนะฟาดเรียบหมดทั้งช่องน้อยสีมากสียันฟรีทีวีเคเบิลถ้ากินหมดเด็กคงเด็กไฟเด็กเสิร์ฟร้านแต่นี่ไม่กินเลือกกินบางคนเฉพาะพระเอกต่างๆพี่อุ๊บถามหน่อยสิพี่อุ๊บตอนนี้จะมีข่าวพี่อุ๊บตกดับขุดทองไปขาย40บาทอะไรกันนะต้องไปบอกชาวบ้านเขาว่าตัวเองกำลังจนกำลังเจ๊งกระบองไปพูดทำไมเพื่อเอายอดค่ะในเฟซใน YouTube ค่ะแล้วทำอะไรเป็นคือเราเป็นคนของประชาชนทำอะไรเราต้องชัดเจนโปร่งใสเดี๋ยวไม่ใส่คนบอกอีนี่เอาทองไปไหนพอใส่ก็ว่าของปลอมพอกูไม่ใส่ก็ว่าทองไปไหนหาว่าเอาไปทำเราก็เลยต้องพูดให้เขาเห็นภาพแล้วเขาจะได้เกิดความสงสารว่าอีนี่อ่ะโอเคเอาเงินมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วด้วยพี่อุ๊บคะเอาหมาเอาแมวให้คนอื่นเขามาไม่ดีกว่าเนาะเงินก็ไม่มีจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเราเลี้ยงเขามาตลอดชีวิตแล้วรักเหมือนลูกเหมือนหลานตัวไหนเจ็บป่วยไม่ทอดทิ้งเลี้ยงมาบางตัว40ปี30ปีเลยนะอาจารย์คือคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวทาสหมาทาสแมวอย่างอาจารย์อาจจะไม่ถนัดบางเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงผู้ชายบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบางคนเลี้ยงนุ่นเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรแล้วแต่มันเป็นเรื่องของนานาจิตตังแต่เรารักเขาเหมือนลูกอาจารย์ไม่ทอดทิ้งถึงจะไม่มีแดกไม่มีกินก็ต้องยืนหยัดเลี้ยงเขาต่อไปนะอาจารย์มันมีกี่ตัวแล้วแมวในบ้านอะในห้อง30ตัวนอกห้อง10ตัวแต่จังหวัด20ตัวรวมประมาณ100ตัวค่าใช้จ่ายเดือนละ 25,000 ค่ะอาจารย์คนตัดที่แมวอุ๊ยคนตัดที่แมวคนตัดที่แมวพี่อุ๊บลูกเล็กกับพี่หน่อยชื่ออะไรครับชื่อเล้งครับเป็นในแบบเป็นในแบบเล้งมีเพื่อนไหมอาจารย์น่ะเลี้ยงแมวอยู่ตั้ง20กว่าตัวแต่เป็นแมวเยอะครับผมที่มาใหญ่เลยอาจารย์อยากได้คนช่วยตัดขี้แมวสักคนนึงดัดเจอร์มาแหมพรีเซนต์ตัวเองแล้วพี่อุ๊บมีคนถามว่าถ้าเวลาใครเข้ามาคอมเมนต์อ่ะด่าพี่อุ๊บอ่ะเป็นอีแก่บ้างล่ะเป็นอีกระเทยไม่สวยบ้างล่ะสารพัดอีหัวล้านบ้างล่ะอะไรเงี้ยพี่อุ๊บจะฟ้องเลยเหรอเรียกทนายฟ้องเลยเหรอเดี๋ยวนี้มันเยอะอาจารย์บรรดาเป็นแบบไอกระเทยเท่าอับปีล้นอุบาทซึ่งมันรับไม่ได้ก็เลยบอกว่าตอนนี้นะทุกคำด่ามีค่าเป็นเงินฉันไม่รับกระเช้าและคำขอโทษนะคะตอนนี้ให้ทนายความรวบรวมหลักฐานไปแล้วก็จะดำเนินการฟ้องเขาประมาณ10คนอันนี้เก็บแล้วจะเรียกค่าเสียหายคนละ1ล้านบาทเพราะว่าฉันมีมูลค่าล้านบาทเนี่ยได้มาเลี้ยงหมาแมวจรจัดค่ะเดี๋ยวจะเปิดตัวอาจารย์เห็นอาจารย์ต้องชอบเป็นทนายอ่านหล่อมากจะเป็นทนายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยก็ต้องฟาดมั่งเพราะว่าเราไม่ใช่เพื่อนเล่นมันนะมาดากินอะไรอ่ะแดกอะไรวะจริงจังเลยอาจารย์นะชีวิตนี้โอ๊ยวันมีแต่เรื่องกินนะมีที่ไหนอ่ะนึกแค่เหมือนตั้งแต่ข้างหลังอย่างเราที่ไว้ศพเลยอาจารย์มันเหมือนไว้ที่อะไรตั้งศพอ่ะเหมือนอาจารย์เหมือนได้ใส่คนจีนที่ขลําหน้าศพเหมือนเลยอะไรหน้ากองเต็กอาจารย์จะนึกว่างานศพแล้วแบบมีปากมันเหมือนที่ไว้ศพอะไรข้างหลังมันเป็นไอ้ศพแกสิศพแกสิแน่ฉันน่ะมีเค้กกล้วยหอมใส่ช็อกโกแลตของพี่กูไปแหกขาหน้าเขียดอ่ะพี่อุ๊บพูดเล่นเอากำลังกายค่ะพี่อุ๊บต้องทุกที่ถูกไหมพี่อุ๊บจะกินขนมไหมเดี๋ยวฉันให้คนส่งขนมไปให้ทางไปรษณีย์เอามาจะอยากกินอาจารย์ก็ต้องเอาไม่เคยกินติมืออาจารย์เลยนะเนี่ยฉันจะส่งเครดิตชนอปพาวเค้กไปให้นะได้ค่ะได้เลยเดี๋ยวจะส่งไปให้ได้เดี๋ยวให้ที่อยู่กันให้น้องมาที่อยู่ด้วยนี่รู้สึกมากสวยมากที่เชียงมากเอากี่ชุดเอากี่ชุดชุดนึงมี3ปอนด์3แถวเอามาเยอะๆเลยเอามากินได้หลายๆให้มังกรเล้งฟรีนะให้ฟรีก็ให้มังกรเล้งให้ชาไทยให้พี่อบ3ชุดเลยเป็นนานให้พี่กินให้พี่กินบ้างแต่เธอปีนี้ยังไม่ได้กินอะไรของเธอเลยตัวลำบากกันอาจารย์โชคดีเห็นไหมอาจารย์ก็ขายขนมเค้กขายโน่นขายนี่ไปแล้วตัวพี่อุ๊บล่ะตอนนี้พี่อุ๊บขอโทษนะรายได้ก็ไม่ค่อยจะมีหมาแมวเป็นภาระเต็มไปหมดดูพี่อุ๊บยังสดใสร่าเริงเลยพี่อุ๊บเอากำลังเอาความรู้สึกมาจากไหนที่ทำให้ตัวเองไม่ท้อก็คิดบวกนะฮะแล้วก็มองคนอื่นที่ยังแย่กว่าเรายังมี2มือ2แขน1สมอง1ปัญญาเดี๋ยวเหตุการณ์ซาเราก็ใช้ความรู้ความสามารถของเราทำให้เกิดเงินเกิดทองได้เงินทองของนอกกายมันแค่วัตถุเดี๋ยวไม่ตายเราก็ซื้อใหม่ได้แม่มีเพื่อนฝูงบางคนเขาบอกว่า
เขาอยากจะช่วยพี่อุ๊บเลี้ยงแมวก็จะให้การสนับสนุนได้ยังไงก็ใครอ่ะก็ถ้ารับบริจาคคนจะด่าไว้อีนี่ขอทานออนไลน์ฉันก็ไม่อยากจะรับเท่าไหร่คนก็จะด่าแต่ถ้ามีน้ำใจจริงอยากจะให้ก็ดีนะคะก็เข้ามาใน Facebook อุ๊บวิริยะเลยวิริยะพงอาถานเบอร์โทรศัพท์ขึ้นเลยนะถ้าอยากเพราะว่าจะได้ไปซื้ออาหารให้น้องหมาน้องแมวหมาแมวต้องกินทุกวันพี่อุ๊บค่ะอาจารย์นิสักอยากจะให้พี่อุ๊บดูแลรักษาสุขภาพพี่อุ๊บคงจะต้องสดใสร่าเริงแบบนี้ตลอดไปเพราะมีแต่คนรักพี่อุ๊บนะตอนนี้ต่อให้พี่อุ๊บดูแลแรงดูทะลึ่งตึงตังอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วจิตใจพี่อุ๊บเป็นคนเขาเรียกอะไรอ่อนโยนแล้วก็น่ารักอันนี้อาจารย์นิสักพูดจริงๆนะขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับโอเคแล้วไม่รบกวนแล้วนะพี่อุ๊บชมขอบคุณมากที่นั่งชมจนกระทั่งจบรายการเลยนะคุณผู้ชมคะอย่างว่าแหละภาษาบางอย่างอาจจะไม่สุภาพเรียนกลับขอประทานโทษนะคะแต่ว่าเขาก็พูดจากันจริงๆแบบนี้แล้วก็เรื่องบางเรื่องคุณผู้ชมอาจจะมีความรู้สึกว่า ทำไมมันดูหยาบคายหยาบคายเรียนก็ต้องกลับขอประทานโทษอีกเช่นเดียวกันก็พี่อุ๊บเขาก็สนุกสนานกับชีวิตเขาก็เป็นแบบนี้คุณผู้ชมเจ้าขาคนเราอ่ะมีหลายมุมให้มองนะคะเราก็เลือกมองมุมที่ดีๆอย่างเดนวันนี้นี่ไม่มองเลยค่ะทำไมเขานิสัยแบบนี้ทำไมเขาแต่งตัวแบบนี้ไม่ใช่ว่าเดนชอบนะคะแต่บังเอิญเดนมองมุมอื่นที่เดนเห็นว่าดีกว่าข้อบกพร่องต่างๆเหล่านี้เดนเห็นความมีเมตตาความมีน้ำใจการรักสัตว์แล้วก็การที่เขาทำงานและให้โอกาสคนอยู่ในวงการบันเทิงเดนมองประเด็นดีๆค่ะมองหาความดีให้เจอแล้วเราจะมองไม่เห็นความไม่ดีของเขาค่ะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ฝากบอกในค่ำคืนนี้นะคะและสำหรับทุกท่านที่ชมอยู่เรียนกลับขอบพระคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ YouTube แล้วก็กดติดตามให้เรียนด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะเสาร์หน้าจะเป็นเสาร์ไหนแล้วก็4ทุ่มอย่าลืมเจอกันนะคะกับหิวแสงคุยเรื่องแรงก่อนนอน